สวัสดีครับเรามาดูวิธีการนำโพสต์ของเรานะครับเข้าไปวางในตัวของโปรแกรมนะครับตอนนี้ถ้าเราโพสต์นะครับอย่างเราโพสต์โปรแกรมนะครับเราอาจจะไม่มีตัวโพสต์ของเราเองที่เราใช้อยู่นะครับเราจะต้องใช้วิธีบราวไปหา PUI นะครับถ้าเราต้องการที่จะนำไปวางข้างในเลยนะครับก็สามารถนำในส่วนของตัวโพสต์นะครับไปวางที่ในส่วนของโปรแกรมของเรานะครับในมาสในตัวของรีซอร์แล้วก็โพสต์โปรเซสเซอร์นะครับสามารถนำมาวางในนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมมีตัวโพสต์อยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็ทำการเลือก copy ไปนะครับแล้วก็ไปวางในส่วนของโฟลเดอร์นะครับโพสต์โปรเซสเซอร์ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ต้องเอา .pui มาด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ตัว Post Processor เรียกก็จะเรียกเฉพาะ df กับ tcl นะครับ pui บางทีก็บางคนที่ทำโพสต์ก็อาจจะไม่ได้ให้ไปด้วยนะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของ template post นะครับเปิดขึ้นมาเป็น notepad ขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ทำการ copy 1แถวนะครับของ wildcard ตัวนี้ก็ได้นะครับ copy แล้วผมก็Ctrl V ตรงนี้ลงไปนะครับผมต้องการให้โพสต์ผมชื่อว่าอะไรนะครับอย่างเช่นผมตั้งชื่อเป็น DTM นะครับตรงด้านหลังนะครับตรงด้านหลังตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปดูชื่อนะครับที่เราวางไว้นะครับเราก็ทำการ copy มานะครับผมก็ทำการ copy มาตรงนี้นะครับแล้วก็วางครับแทนตรงนี้นะครับ1จุดนะครับแล้วก็ตรง TCL อีก1จุดนะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวไหนที่ไม่ต้องการนะครับอาจจะใส่เครื่องหมายชาร์ปเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับถ้าเกิดว่าเซฟไม่ได้นะครับก็เซฟไปที่เดสก์ท็อปก่อนแล้วก็ copy กลับมาวางตรงนี้ทีหนึ่งครับในส่วนของ post processor ตรงนี้ทีหนึ่งอันมาผมก็ไปที่ตัวของโปรแกรมนะครับตอนนี้ถ้าผมคลิกในส่วนของโพสต์โปรเซสตัวนี้ผมก็จะมี DTM ขึ้นมาตัวเดียวเลยนะครับตัวข้างล่างก็จะเป็น .nc ตามตัวโพสต์เราเลยนะครับผมก็ไปที่เดสก์ท็อปแล้วก็โพสต์ไปที่ส่วนของโฟลเดอร์ new folder 6นะครับตั้งชื่อนะครับโอ้1100โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าโพสต์โดยปกติถ้าเราทำเองนะครับเราก็จะใช้หน่วยมินอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ G-code ออกมาตามหัวท้ายโปรแกรมที่เราตั้งเอาไว้ตามโพสต์ที่เรามีโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับ